ันที่30กรกฎาคมปี1864มันคือปีที่4ของสงครามกลางเมืองสหรัฐอเมริกาสงครามที่นำพาพี่น้องร่วมชาติต้องเข็นฆ่ากันเองบนแผ่นดินเดียวกันกองทัพฝ่ายเหนือและกองทัพฝ่ายใต้ผลัดกันรุกและรับในสงครามนองเลือดที่ยืดเยื้อครั้งนี้และหนึ่งในสนามรบที่สำคัญและเป็นตำนานของสงครามกลางเมืองครั้งนี้นั่นก็คือการปิดล้อมเมืองปีเตอร์สเบิร์กเมืองสำคัญทั้งปีขวาสุดของแนวรบกองทัพฝ่ายใต้ที่เวอร์จิเนียพันเอกเฮนรี่เพอร์สันผู้บังคับการกรมทหารเพนซิลเวเนียที่48โดยก่อนสงครามนั้นเขาเคยเป็นวิศวกรเหมืองแร่มาก่อนและเขายังเป็นผู้เสนอแนวคิดแผนการยุติการปิดล้อมเมืองปีเตอร์สเบิร์กที่ยืดเยื้อในครั้งนี้โดยผู้การเพอร์สันเสนอให้สร้างอุโมงค์ขนาดใหญ่ขุดลึกลงไปใต้สันเขาเอเลียตอันเป็นพื้นที่สูงของแนวรบฝ่ายใต้พร้อมกับลำเลียงถังดินปืนจำนวนมากรวมกันไว้ใต้ที่มั่นของทหารฝ่ายใต้หลังจากนั้นจึงจุดระเบิดขึ้นเพื่อให้แนวรบของพวกจอห์นนี่เรฟระเบิดเป็นจุนและเปิดทางเข้าสู่เมืองปีเตอร์สเบิร์กแม้จะมีข้อกังขาและความไม่มั่นใจในแผนการนี้รวมทั้งยังมีผู้คัดค้านอย่างพลตรีจอร์จมีดแต่แผนการขุดอุโมงค์วางระเบิดของผู้การเพอร์สันได้รับการอนุมัติในวันที่25มิถุนายนปี1864การขุดอุโมงค์ดำเนินต่อไปจนถึงวันที่27กรกฎาคมมันเป็นเวลากว่า3อาทิตย์ที่ทหารฝ่ายเหนือช่วยกันขุดหลุมลึก15เมตรและมุ่งตรงไปยังแนวรบข้าศึก150เมตรข้างหน้าพร้อมกับนำดินปืนน้ำหนักกว่า 3,600 กิโลกรัมมากองรวมกันใต้เท้าของพวกจอห์นนี่เรฟโดยไม่รู้ตัวในช่วงแรกนั้นกองบัญชาการของกองทัพฝ่ายเหนือมองเห็นว่าศักยภาพของระเบิดในการเปิดทางสู่แนวรบข้าศึกคงจะมีไม่มากแต่ทว่าพอปลายเดือนกรกฎาคมพลโทยูลิซิสเอสแกรนต์อนุมัติการโจมตีด้วยระเบิดและใช้มันเพื่อเปิดทางสู่การจู่โจมเมืองปีเตอร์สเบิร์กอย่างฉับพลันพลตรีเอมโบรสเบิร์นไซด์ผู้บัญชาการกองทัพน้อยที่9ซึ่งเผชิญหน้ากับทหารฝ่ายใต้ในสมรภูมินี้วางแผนที่จะนำกองพลของเขาเคลื่อนพลผ่านช่องที่เกิดจากการระเบิดหลังจากนั้นจะนำกองทัพทั้งหมดเลี้ยวขวาขึ้นไปทางเหนือและเข้าตีกระหน่ำแนวรบของฝ่ายใต้ผู้บัญชาการกองทัพน้อยที่9เลือกพลจัตวาเอ็ดเวิร์ดเฟอร์เรโรให้นำกรมทหารผิวดำเข้าตีที่หมายเป็นระลอกแรกถึงแม้ว่าในตอนนั้นทหารผิวดำเหล่านี้จะใช้เวลาส่วนใหญ่ในการทำหน้าที่เป็นแรงงานลำเลียงสัมภาระจากรถไฟหรือการเสริมสร้างป้อมค่ายแต่ในพลเบิร์นไซก็เชื่อมั่นว่าความกระเฮี้ยนกระหืออยากจะออกรบของพวกเขาจะช่วยชดเชยการขาดประสบการณ์นอกจากนี้ทหารหน่วยอื่นๆภายใต้การบังคับบัญชาของนายพลเบิร์นไซด์พวกเขาล้วนแล้วแต่ถูกฝึกมาเป็นอย่างดีแต่ทว่าอย่างไรก็ตามในวันเข้าตีจริงนายพลมีดกลับสั่งการให้นายพลเบิร์นไซด์เปลี่ยนหน่วยทหารที่เข้าตีระลอกแรกให้เป็นหน่วยทหารผิวขาวแทนและนั่นจึงทำให้ผู้บังคับการกรมทหารผิวขาวคนอื่นต่างต้องการจะรับเกียรตินี้ในการเข้าตีเพราะพวกเขาคิดว่าการรบครั้งนี้จะรวดเร็วและรุนแรงจนทหารฝ่ายใต้ตั้งตัวไม่ติดและมันจะเป็นชัยชนะอย่างง่ายดายในเมื่อมีผู้บังคับการกรมหลายคนอยากทำหน้าที่นี้มันจึงลงเอยด้วยการจับไม้สั้นไม้ยาวและไม้สั้นที่จะได้ออกรบนั้นกลับกลายเป็นพลจัตวาเจมส์เอชเลดลีย์ผู้ซึ่งมาทำหน้าที่ผู้บังคับการกองพลที่1แทนในพลโทมัสสตีเฟนสันที่เสียชีวิตในการรบไม่กี่สัปดาห์ก่อนหน้านี้นายพลเลดลี่เป็นนายทหารจากกองพลน้อยปืนใหญ่ที่ผ่านงานสุดท้ายก่อนจะมาถึงเมืองปีเตอร์สเบิร์กนั่นก็คือผู้บัญชาการหน่วยปืนใหญ่รักษาฝั่งนอร์ทแคโรไลนาแต่ตอนนี้กลับต้องมาบัญชาการกองทหารราบจู่โจมเมืองปีเตอร์สเบิร์กและแล้ววันวอเวลานอของการเข้าตีก็มาถึงถึงแม้ว่าจะเตรียมการมาเป็นอย่างดีแต่การเริ่มต้นก็มีปัญหาเสียแล้วจากเดิมที่เวลาในการจุดระเบิดกำหนดไว้ในช่วงเวลา 3:30 นถึงเวลา 3:45 นของเช้ามืดวันที่30กรกฎาคมปี1864กลับต้องล่าช้าออกไปนั่นเป็นเพราะว่าสายชนวนที่ลุกไหม้ซึ่งกำลังมุ่งตรงเข้าไปหาถังดินปืนเกิดดับระหว่างทางเพราะความชื้นของอากาศและสภาพอากาศภายในอุโมงค์อาสาสมัครกล้าตาย2นายถูกส่งเข้าไปตรวจดูปัญหาและแก้ไขทันทีพวกเขาพยายามจุดไฟและทำให้สายชนวนลุกไหม้อีกครั้งและคราวนี้สายชนวน
ลุกไหม้อย่างรวดเร็วพร้อมกับมุ่งตรงไปยังกองถังดินปืนหนักเกือบ4ตันที่เตรียมเอาไว้ระเบิดแนวรบข้าศึกกระทั่งเวลา 4:40 นการระเบิดที่ทหารฝ่ายเหนือทุกนายรอคอยก็เริ่มขึ้นแรงระเบิดพวยพุ่งจากใต้ดินขึ้นสู่ท้องฟ้าทหารฝ่ายใต้ที่อยู่ในบริเวณนั้นกลายเป็นศพที่ระบุตัวตนไม่ได้ร่างของพวกเขาฉีกขาดเป็นชิ้นๆแรงระเบิดทำให้ชิ้นส่วนศพของพวกเขาปลิวขึ้นสู่ท้องฟ้ากระจายออกไปทุกทิศทุกทางทันทีที่การระเบิดเกิดขึ้นมันสังหารชีวิตทหารฝ่ายใต้ในบริเวณนั้นทันที280นายและทหารคนอื่นๆที่รอดชีวิตจากการระเบิดพากันตกตะลึงสติหลุดไปอีกหลายร้อยนายแต่แทนที่ในพลเลสลี่จะสั่งทหารเข้าตีทันทีหลังจากการระเบิดเขากลับรอเวลาอีก10นาทีเพื่อให้ทุกอย่างสงบลงและ10นาทีนี้เองที่ทำให้ทหารฝ่ายใต้เรียกคืนสติตัวเองกลับมาได้ทันพร้อมทั้งเร่งรีบเตรียมพร้อมรับการเข้าตีของข้าศึกเมื่อ10นาทีผ่านไปนายพลเลสลี่และทหารของเขาก็บุกเข้าชาร์จใส่ที่มั่นของทหารฝ่ายใต้ตรงบริเวณพื้นที่ที่เพิ่งโดนระเบิดไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาทหารฝ่ายเหนือติดดาบปลายปืนพร้อมกับตะโกนเสียงดังข่มขวัญอย่างฮึกฮ้าวเหิมหานวิ่งเข้าตะลุมบอลกับข้าศึกอย่างไม่หวาดหวั่นฝุ่นและควันที่ยังไม่ทันจางจากระเบิดบดบังการมองเห็นของทหารแต่พวกเขาก็ยังวิ่งตรงเข้าไปข้างหน้าแต่ทว่าเส้นทางสู่ชัยชนะของทหารฝ่ายเหนือกลับมีอุปสรรคมันเป็นผลพวงจากสิ่งที่พวกเขาคาดหวังว่าจะช่วยให้ได้รับชัยชนะนั่นก็คือหลุมลึกจากการระเบิดแรงระเบิดของดินปืนที่หนักรวมเกือบ4ตันสร้างหลุมลึกขนาด39เมตรยาว18เมตรและลึกถึง9เมตรมันลึกกว่าความสูงปกติของสะพานลอยข้ามถนนซึ่งอยู่ที่5เมตร50และมันส่งผลให้พวกเขาอยู่ต่ำกว่าสันเขาเอเลียสซึ่งทหารฝ่ายใต้ปักหลักอยู่ที่นั่นทหารของนายพลเลสลี่วิ่งกรูกันเข้ามาแต่พวกเขาต้องมาติดอยู่ในหลุมที่ทหารฝ่ายตนเองสร้างขึ้นมาในตอนนี้ความสับสนโอลหม่านเกิดขึ้นไปทั่วกองทหารฝ่ายเหนือซึ่งกำลังติดอยู่ภายในหลุมพวกเขาไม่สามารถหันหลังกลับได้ทันเพราะเพื่อนๆที่วิ่งตามหลังมาก็ไม่รู้ว่าพวกเขากำลังวิ่งเข้ามาอยู่ในหลุมทหารฝ่ายเหนือหลายนายวิ่งมาชนเพื่อนทหารที่ติดอยู่ข้างหน้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และพวกเขาเหยียบย่ำกันเองไปทั่วบริเวณนายทหารแต่ละหมู่หมวดกองร้อยพยายามสั่งการทหารของตนเองให้ล่าถอยกลับไปแต่มันสายเกินไปเสียแล้วหลังจากหายตกตะลึงว่าเกิดอะไรขึ้นกับแนวรบของตนเองทหารฝ่ายใต้รวบรวมกำลังอีกครั้งและเคลื่อนพลสกัดกั้นการรุกของทหารฝ่ายเหนือด้วยชัยภูมิที่ดีกว่าซึ่งอยู่บนที่สูงและสามารถมองลงมาเห็นทหารฝ่ายเหนือซึ่งกำลังเหยียบย่ำกันเองอยู่ในหลุมมันจึงเปิดโอกาสให้พวกเขาสามารถเลือกยิงทหารฝ่ายเหนือได้ตามใจชอบปืนเล็กยาวปืนใหญ่แม้กระทั่งก้อนหินถูกยิงและถูกขว้างใส่ทหารฝ่ายเหนือที่อยู่เบื้องล่างโดยฝีมือของทหารฝ่ายใต้กระสุนปืนพุ่งลงมาราวกับหาฝนทหารฝ่ายเหนือไม่มีที่กำบังตนเองหรือหลบหนีออกไปได้พวกเขาได้ตะหมอบลงกับพื้นพร้อมกับอาศัยศพของเพื่อนทหารที่ตายกำบังตนเองเอาไว้มันคือภาพที่น่าอนาถของทหารฝ่ายเหนือซึ่งกำลังจะตายและตายไปแล้วพวกเขาทั้งหน่วยกำลังจะถูกฝังโดยทหารฝ่ายใต้ที่ฝังกลบพวกเขาด้วยอาวุธนานาชนิดข่าวการเข้าตีของทหารฝ่ายเหนือถูกส่งไปยังกองบัญชาการของนายพลโรเบิร์ตอีลีผู้บัญชาการกองทัพฝ่ายใต้ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสนามรบนายพลลีสั่งการให้ส่งกำลังเสริมที่สดชื่นพร้อมรบเข้าไปเสริมกำลังและร่วมกันขับไล่ข้าศึกทันทีนายพลลีสั่งการให้พลจัตวาวิลเลียมมาโฮนนำกำลังทหารฝ่ายใต้เคลื่อนพลระยะทาง2ไมล์ครึ่งมุ่งตรงไปยังด้านทิศตะวันออกของหลุมลึกนายพลโมฮานนำกองพลน้อยจอร์เจียและกองพลน้อยเวอร์จิเนียเข้าบดขยี้ทหารข้าศึกในหลุมมรณะทันทีกองพลน้อยเวอร์จิเนียตอกฝาลงกองกำลังของนายพลเลสลี่ด้วยการปิดทางถอยของพวกเขาและสกัดกั้นการรุกเข้ามาเสริมของกองทหารผิวดำที่ถูกส่งเข้ามาช่วยการรบด้วยดาบปลายปืนมีดและมือเปล่าเกิดขึ้นไปทั่วบริเวณถึงแม้ว่าทหารทั้งหมดที่กำลังห้ำหั่นกันอยู่นั้นจะพูดภาษาเดียวกันแต่คำร้องขอชีวิตที่เปล่งออกมาก็ไร้ประโยชน์ในวันนั้นการฆ่าด้วยทุกๆวิธีที่มนุษย์จะทำต่อกันได้เกิดขึ้นให้เห็นไปทั่วบริเวณสนามรบ
เลือดสีแดงฉานจากร่างของทหารนับร้อยไหลรินออกมามันเปลี่ยนให้ผืนดินในหลุมระเบิดให้กลายเป็นบึงโลหิตการสังหารหมู่มนุษย์ดำเนินต่อไปกระทั่งเวลา 13:30 นจึงยุติเมื่อการรบยุติลงทหารฝ่ายเหนือบาดเจ็บเสียชีวิตและถูกจับเป็นเชลยรวมทั้งสูญหายในการรบครั้งนี้ประมาณ 3,800 นายขณะที่ทหารฝ่ายใต้บาดเจ็บเสียชีวิตถูกจับและสูญหายในการรบครั้งนี้ประมาณ 1,400 นายในจำนวนนี้รวมถึงทหารที่เสียชีวิตจากการระเบิดนี่เป็นความพ่ายแพ้อย่างไม่น่าเกิดขึ้นของทหารฝ่ายเหนือซึ่งต่างก็คิดว่าพวกเขาสามารถเอาชัยในศึกนี้ได้และไม่คิดว่าระเบิดที่พวกเขาระเบิดมันขึ้นมาเพื่อหวังจะสังหารฐานข้าศึกกลับย้อนมาสังหารพวกเขาเช่นกันท่านผู้ชมครับทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของสมรภูมิหลุมลึกนะครับอีกหนึ่งสมรภูมิสำคัญที่เกิดขึ้นในช่วงสงครามกลางเมืองอเมริกาความพ่ายแพ้ที่ไม่น่าเกิดขึ้นขอบคุณท่านผู้ชมนะครับในการติดตามรับชมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ